มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเตือนด่วนใครใช้หน้ากากอนามัย KF94 เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ออกมาเตือนกันเป็นจำนวนมากนะคะสำหรับการใช้หน้ากากอนามัยของ KF94 โดยล่าสุดนะคะหนุ่มกรรชัยก็ได้ออกมาเตือนว่าใช้ได้แค่8ชั่วโมงและการพับเก็บก็ไม่ใช่การพับเก็บตามรอยเดิมแต่ต้องพับอีกด้านหนึ่งซึ่งหากพับตามรอยเดิมจะทำให้โควิด-19 เข้าไปปนเปื้อนได้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ